ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาใส่อกล่างเต็มๆนะครับให้กับ S-1000 RR ปี2017กันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนนะครับอกล่างซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของ BMW S-1000 RR 2017เนี่ยอกล่างจะสั้นแบบในรูปนะครับซึ่งมันเกิดมาจากตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงโฉมแล้วก็ทำให้ตัวของถ้อยเสียนะครับที่ได้ในส่วนของ Euro 4ก็เลยทำแคสเข้ามาก็เลยมันจะต้องจำเป็นต้องมีช่องสำหรับแคสนะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อตัวอกล่างตัวใหม่มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนนะครับก็เป็นงานไทยแต่ว่าผมว่าดูแล้วโดยรวมก็น่าจะโอเคเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านล่างซึ่งมีโอกาสให้โดนหินกระเด็นใส่อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดซื้อของนอกของอะไรมาก็อาจจะมีราคาสูงนิดนึงซึ่งก็รู้สึกว่าจะเสียดายถ้าเกิดมันมีหินกระเด็นโดนนะครับเพราะปกติถ้าเกิดออกทริปก็โดนแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ผมก็มาเปลี่ยนนะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ใช้ตัวของประแจนะครับเป็นตัวประแจดาวซึ่งจริงแล้วก็จะมีติดอยู่ในตัวก้นเบาะของรถมาอยู่แล้วนะครับทำการถอดนะครับน็อตออกนะครับซึ่งการถอดก็คือถอดทั้ง2ด้านนะครับซึ่งจริงจะมีน็อตยึดอยู่ก็ค่อยๆถอดทีละด้านนะครับแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ก็ถอดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนการถอดก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการประกอบของตัวแฟลิ่งหรือของเฟรมของรถเนี่ยมันถูกประกอบมาอย่างแบบพอดีนะครับเพราะนั้นตอนถอดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่าให้แฟลิ่งหรือว่าเฟรมมันเกิดกับความเสียหายได้นะครับไม่งั้นจะรู้สึกเสียดายนะครับซึ่งก็ค่อยๆถอดไปนะครับค่อยๆหยิบตัวของชิ้นเดิมออกมาจากตัวของช่องนะครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บก็เริ่มที่จะเอาตัวใหม่เข้ามาใส่ครับถอดเสร็จแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือจะชี้ให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นตัวลูกยางนะครับซึ่งปกติก็ต้องเอาลูกยางใส่คืนด้วยซึ่งถอดจากของเดิมมาใส่ของใหม่แล้วก็มาค่อยๆหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งรูให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เคยบอกกับคลิปที่แล้วครับว่าการใส่ตัวน็อตหรือสกรูของตัวชุดไอตัวเพียวคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะต้องค่อยๆใส่นะครับอย่าเพิ่งหมุนแน่นขันแน่นของทุกจุดทุกตัวเพราะไม่งั้นมันจะลำบากตอนประกอบนะครับก็ผมก็จะใช้เทคนิคที่ว่าใส่น็อตเข้าไปตรงรูแล้วก็ขันเข้าไปนิดนึงนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งแล้วค่อยๆเช็คนะครับทั้งหมดกวดขันให้แน่นนะครับเมื่อกี้ก็ได้ลองขยับตัวของล้อนะครับเพราะจริงถ้าเกิดใส่ตัวอกล่างไปแล้วเนี่ยมันจะชิดกับล้อมากๆก็ขยับดูนะครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับซึ่งสำหรับของการใส่อกล่างตรงนี้ซึ่งมันก็จะทำให้ตัวของช่วงล่างของ S-1000 เราเนี่ยดูเต็มขึ้นนะครับก็จะดูสวยขึ้นอกล่างตัวนี้ผมซื้อมาพร้อมกับสติกเกอร์นะครับก็ซื้อมาจากในเฟซนี่แหละครับก็ลองเอามาใส่ดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าปกติของการใช้งานจะมีปัญหาเรื่องของตัวน้ำหนักอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าความสวยก็อย่างแน่นอนครับดูจากรูปแล้วกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่ง S-1000 ดับเบิลอาร์ของคุณเองสำหรับปี2017นะครับซึ่งใส่แล้วก็ดูสวยแน่นอนนะครับใส่สติกเกอร์สีขาวฟ้าน้ำเงินนะครับใส่เข้าไปก็ดูเข้ากันกับตัวไตรคัลเลอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาแต่งเพิ่มเติมอีกจะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ